เอาครับสวัสดีท่านสมทานครับยินดีต้อนรับสู่คลิปพี่พวกเพกาว่าผมขอแจ้งก่อนนะครับคลิปต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยผมดันไปอัดก่อนที่อัปเดต 1.7 เนี่ยมันจะออกครับผมคือผมยังอัดผมจะเอาคลิปในเวอร์ชั่น 1.6 เบต้าเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูกันก่อนนะครับผมคือผมไม่รู้จริงๆไงว่าอัปเดตมันจะมาตอนไหนนะประมาณนี้ก่อนครับเราไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับสู่พี่พวกเพกาครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบไอ้พลังพระเจ้าเทพเจ้าทอกันตรงนี้ครับผมก็มีหลายนี่ฮะเทพเจ้าทอครับผมอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้มันไม่มีในอเวนเจอร์เอามาทดสอบไอ้พลังแรกกันก่อนครับผมพูนะผมดึงครับผมก็ง่ายๆครับผมคนจะบอกดึงอะไรไม่เห็นดึงเลยนี่ดึงแล้วเป็นไงคุณเป็นไงโอ้โหแต่มันก็ดึงคอมผมเหมือนกันเนี่ยนี่สงสัยต้องสโลโมชั่นครับผมดึงครับผมโอ้โหนี่ก็โอเคเหมือนกันนะมันก็สนุกดีอ่ะเฮ้ยมันเพิ่ม possibility ในเกมให้มากขึ้นนะเนี่ยโอ้โหสำหรับท่านผู้ชมที่ถามว่าเอาไอ้ตึกแบบนี้หรือว่าบ้านแบบนี้หรือว่ามอดข้างๆแบบนี้มาจากไหนครับผมก็ไปโหลดมาจากใน Steam Workshop ครับผมก็หาวิธีในการโหลดมอดด้วยมอดแบบของเวอร์ชันเถื่อนมาแล้วแหละคือเราเนี่ยต้องไปโหลดมอดนี้มาครับผมแต่เราจะไม่ได้กดโหลดแบบใน Steam ครับผมบางมอดเนี่ยเขาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เราไปดาวน์โหลดก็เอาโฟลเดอร์เนี่ยลากเข้ามาในโฟลเดอร์เกมครับผมแล้วมอดก็จะถูกติดตั้งครับผมแต่ถ้าเป็นในสตรีมเนี่ยมันจะง่ายกว่าครับผมสมมติว่าผมอยากได้สิ่งของที่เกี่ยวกับอิฐผมก็เซิร์ชไปว่าบริกครับผมนี่ small brick house destructible brick building นี่เอามาเลยมันเป็นคอนโดมิเนียมอู้สุดไฮเทคก็เกิน subscribe นี่ผมแค่เรา subscribe เข้ามาในเกมเนี่ยตรงนี้มันก็จะเขียนว่ากำลังรอสตรีมในการติดตั้งเวิร์กช็อปของที่2212068อะไรเนี่ยนี่ครับผมเราบ้านโมเดิร์นแล้วก็มาครับผมนี่ไม่อยากได้บ้านนั้นแล้วมันไม่สวยอ่ะนี่มันต้องบ้านโมเดิร์นครับผมโอ้โหนี่มันมีคนสตาร์วอร์อะไรกันด้วยมันใช้เวลาสตาร์วอร์ไหมนี่ครับผมมันมีคนสตาร์ทีวีก็ตรงตัวเกินเขาก็เขียนทีวีเลยเขาว่าตรงนี้เขาว่าสตาร์วอร์อะไรกันอยากสตาร์วอร์กันมากใช่ไหมมันต้องใช้พลัง The Force Awakens Star Wars ลอยได้เลยลิฟเป็นไงทำให้ลอยไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหเฮ้ยแต่บ้านหลังนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันเนี่ยอ้าวเพิ่งชมไปเมื่อกี้เริ่มพังทลายอ่ะนี่ไลท์นิ่งครับผมสายฟ้าแลบมาชนบ้านโดยตรงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โหกลายเป็นพุออกมาเลยนี่เป็นไงนี่โอ้โหสวยงามอลังการงานโอ้โหเพลลากไปทั้งจอโอเครีใหม่โอเคนี่เป็นไงอลังการงานสร้างนะผมโอ้โหไมโครเบย์กำกับมันต้องไพโรเคนิซิสกำกับนะกำกับอะไรกำกับนะผมนี่เป็นไงไฟนะผมวู้แต่อันนี้มันยังอยู่ในเวอร์ชันเบต้าอยู่อะเขายังอาจจะยังไม่ได้ออปติไมซ์มันฟีเจอร์ออกมาก่อนอัปเดตมันก็เกมกระตุกมากเลยครับผมแล้วก็สนุกดีท่านผู้ชมคงจะจำบังเกอร์นี่ได้ใช่ไหมครับมันก็บังเกอร์ถึบเหมือนกันนะแต่มันจะถึบอีกต่อไปไหมผมจะพูนะผมนี่ผมจะเอาเมาส์เข้ามาใกล้ๆเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยมันก็จะมากขึ้นและมากขึ้นโอ้ก็แรงไม่ใช่แรงเหมือนกันนะผมต้องหาบังเกอร์ที่มันแข็งแรงกว่านี้นี่ครับผมบังเกอร์แบบเวอร์ชันปกติเลยที่มันมีทีวีครับมันจะมีนาซ่าไหมเฮ้ยเขาเปลี่ยนรายการเลยสงสัยเขาเบื่อที่ผมบ่นนาซาปิดไปก่อนนะผมเราจะมาลองทดสอบกันนะผมถ้าเอามาเข้าโอ้โหยังไม่เข้าใกล้เลยบางทีมันก็แรงเกินไออัปเดตใหม่เนี่ยพุชนะผมดันนะผมโอ้โห satisfying สบายมากว้ายโอ้โหเฟรมเรทก็69เฟรมเปอร์เซ็นต์69โอเคนี่คอนโดที่ผมโหลดมาอยู่นี่ครับผมนี่กี่ชั้นเนี่ย3เหรอคอนโดเป็นไงอ่ะเฮ้ย3ชั้นโอ้โหเฮ้ยเหมือนคอนโดก็มีแทมโบลีนด้วยเหรอเรามาลองซิว่าแทมโบลีนเขาใช้งานได้ไหมใช้งานได้เฉยใครอยากนอนแบบเต็นท์เหรอก็มาข้างนอกอุ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจคนเขาถึงกับกลัวเลยเขาไม่อยากอยู่คอนโดเนี่ยเป็นอะไรเจ้าต้องกลับไปเข้าใจไหมพุชเข้าไปเลยพุชดันเข้าไปดันโอ้โหจะได้มันดันอะไรยากเย็นเกินเนี่ยดันนะผมดูซิว่าผมจะทำให้ตรงนี้มันหักได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยโอ้โหถล่มเลยถล่มในที่สุดนะผมพูนะผมดึงเข้ามาครับนี่อุ้ยไม่มีเส้นยืดนะครับผ
เอาเป็นว่าเรากลับไปเมืองอันเก่าของเรากันดีกว่าครับผมนี่เราจะมาลองไอ้ Pink Explosive กันนะผมว่ามันทำอะไรได้ครับผมเป็นระเบิดสีชมพูแต่มันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแต่ตรงนี้เขาดันเขียนว่ามันเป็นระเบิดธรรมดา Normal Explosive อะไรมันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาเฮ้ยไม่คิดเหมือนมันมีแสงสีชมพูอะไรถ้าเกิดเราเสกมันมาเยอะๆระเบิดทีเดียว3 2 1ไม่ระเบิดอีก Activate นี่โอ้สวยงามโอ้โหเซนนี่ถึงกับเต้นเลยเพราะเขาโอ้โหตื่นเต้นเหรอแป๊บนึงนะเหมือนโต๊ะมันหักได้นี่อาจจะเป็นเศษโต๊ะหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเป็นไรมันเป็นไม่คิดมันเป็นไรเอาละครั้งก็ยังลอยได้เหมือนเดิมถ้าผมระเบิดเป็นชั้นๆอะไรประมาณนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมสมมติว่าระเบิดแบบนี้ผมนี่ไม่รู้จะพูดวิธีการระเบิดแบบนี้ยังไงครับผมเฮ้ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเพราะผมหยุดเวลาไว้ครับผมหยุดเวลาก็กดสเปซบาร์ครับผมอยากคืนเวลากลับมาเนี่ยแล้วก็กดสเปซบาร์ครับผมสโลโมชั่นก่อนนี่อู้สวยงามมากเลยว้าวโอ้โหอ้าวทำไมทีวีเปิดเองว้าทีวีอื่นดันพังเยอะเกินทีวีอันนี้ทำไมมันเป็นเพราะอะไรเราจะมาเช็คดูระเบิดสีชมพูครับผมว่ารัศมีมันเท่าไหร่ครับผมมาเทียบกันดูครับผมนี่เนี่ยครับผมรัศมีมันก็เท่ากับไออุ้ยมันระเบิดอุ้ยระเบิด general purpose bomb เนี่ยรัศมีเยอะกว่าครับผมเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมถ้าเป็น TNT เนี่ยถ้าเป็น TNT เนี่ยรัศมีมันจะน้อยกว่าครับผมอะไรเนี่ยโดมเหรอเนี่ยเรดาร์ต่อไปครับผมเป็นระเบิดมือผมนี่ครับว้าวกับกลายเป็นว่าระเบิดมือรัศมีเยอะกว่าTNT มันไม่ make sense เลยถ้าเป็นระเบิดมืออ้าวระเบิดมือเยอะกว่ารัศมีเยอะกว่าระเบิดปกติ it's all right ระเบิดไอ้สีชมพูเนี่ยมันเนี่ยแรงได้มากกว่านี้อีกไหมครับเราจะมาลองกันครับจี้ไฟครับอุ้ยเราที่ไฟเข้าไปไม่ได้ครับผมถ้าที่ไฟเข้าไปมันจะระเบิดทันทีนะผมท่านผู้ชมน่าจะจำรถถังอันนี้ได้ใช่ไหมครับผมมันก็คือรถถังปกติแหละมันยิงได้นี่ครับผมเราจะมาดูซิว่าไอ้ Pink Explosive เนี่ยมันทำอะไรกับรถถังได้ไหมครับผมโอเค3 2 1อู้มันจะไปทะลุทุกอย่างโอ้โหดูคนสิครับคนถึงกับเอ้ยนี่นะผมตัวมันขาดได้แปลว่าไอ้ระเบิด Pink Explosive เนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบกันในการผลิตเนี่ยซึ่งที่มาผลิตไอ้เข็มฉีดยาเนี่ยผมน่าสนใจแต่เหมือนมันไม่ได้ทำให้รถถังพังครับผมถ้าเรายัดเข้าไปโดยตรงในรถถังเนี่ยมันจะพังไหมครับผมเฮ้ยมันไม่พังครับผมถ้าเป็น General Purpose Bomb เนี่ยนี่ครับผมรัศมีมันจะแบบเหมือนทำให้มันรถถังมันกระจายประมาณนี้บอกแล้วระเบิด Pink Explosive มันไม่ใช่ระเบิดปกติมันไม่ใช่ normal explosive ครับผมนี่ผมดูซิว่าปืนเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ป่ะเอาปืนใช้งานได้โอเคเอา AK-48 นะแล้วใช้งานได้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นกันใช้งานไม่ได้แล้วอ้าวล้อยังใช้ได้เหยียบทับไปเลยในนั้นก็ตายแล้วโอเคไหมเราต้องจบชีวิตรถถังนี้ด้วยบีมไรเฟิลครับผมปึ้งเข้าไปครับผมเฮ้ยมันไม่พังอ่ะมันไม่พังอ่ะเริ่มพังแล้วยิงเข้าไปซ้ำเข้าไปโอเคพังในที่สุดโอเคนึกว่ามันจะไม่พังซะแล้วแต่ล้อมันก็ยังไม่พังซ้ำไม่เข้าใจมันต้องซ้ำด้วยหลายๆอันเลยนี่โอ้โหอย่าเด้งมันไม่ดีนี่โอ้โหลอยสวยงามก็จบกันไปครับสำหรับคลิป People Break ในวันนี้ถ้าใครอยากที่ชอบมีก็กดไลค์กด Subscribe ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ถ้ามันเศษอะไรมันตกมาเยอะๆอู้ลืมเก็บมาอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกเหล็กเหรออ๋อล้อดำทั้งหมดเลยดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นล้ออ้าวมันก็ยังเปิดใช้งานได้เฮ้ยเนี่ยทำไมช่างไฮเทคเกินก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปพี่โพเพเก่าในวันนี้ครับถ้าใครอยากที่ชอบมีก็กดไลค์กด Subscribe ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหทำไมมันระเบิดเล็กขนาดนี้สำหรับใครที่อยากได้เบต้า 1.7 เนี่ยก็ไปที่สตรีมครับผมแล้วก็ไปที่ property ครับผมถ้าเป็นของเถื่อนเนี่ยต้องรอเขาอัปเดตก่อนครับผมแล้วก็ไปเบต้าแล้วก็มากดตรงนี้ครับผมตอนแรกมันจะเป็นนอนนะผมให้เรากดแล้วก็มาเลือกเบต้า -preview version ครับผมแล้วก็อัปเดตเกมครับผมแล้วเบต้าก็จะมาเรียบร้อยครับผมโอเคครับผม